ได้เลยเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะตอบเข้าไปในอะไรย่อยมาอีกทีมีละครมีรายการถึงครับวันนี้ก็มาเฟสทัวร์ทั้งวันยังแต่ไหนครับไม่มันก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เขาก็เลยอยากให้ทำซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าจะให้ผมทำทุกอาทิตย์ตอนนั้นผมทำไม่ได้วันเสาร์ต้องถ่ายยังฉลุดรายการใหม่ทั้งวันเราขาเข้าคำถามเลยครับผมไปมาลดีฟส์มามีภาพแบบไปถ่ายรายการมาครับ Bucky on the Run จริงอยากจะบอกว่าเป็นรายการจริงๆรายการเราทำมามันปีนิดๆแล้วและเทปนี้ก็จะเป็นเทปสุดท้ายแล้วครับทำไมเพราะว่า อย่าเพิ่งตกใจเราจะมีรายการใหม่ครับก็คือ Bucky on the Run The Reality ซึ่งจะเริ่มประมาณเดือน7ครับผมเป็นการทิ้งทวนทิ้งทวนครับใช่จริงๆเป็นมีสปอนเซอร์เข้าครับแล้วเขาอยากให้ไปเราก็อยากไปด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันพร้อมกันหมดพอดีก็เลยโอเคอันเลิกกันที่นี่แล้วภาพที่ออกมาแบบดูหวานมากเหมือนฮันนีมูนย่อมๆโอ้ไปกับม้ากี้ด้วยครับแม่กี้น้องสาวด้วยครับก็ไปกัน4คนครับไปแล้วมีติดใจอยากจะไปกัน2คนบ้างมั้ยคะหลังจากทริปนั้นจริงๆผมว่าน่าจะต้นปีหน้าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวอาจจะหาเวลาไปสักอีกรอบชอบมากแสดงว่ามีคุยกันไว้บ้างแล้วแหละก็มีบอกว่าจริงๆแล้วปีหน้าสักต้นๆควอเตอร์แรกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะกลับไปเที่ยวอีกเห็นแบบชุดบิกินี่แบบนุ่มน้อยผมน้อยผมมากี้ไม่ห่วงบ้างเลยเหรอคะไม่ห่วงก็จริงๆแล้วไปทะเลก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำเนาะไปใส่เสื้อหรืออะไรมันก็ไม่ผิดธรรมชาตินิดหน่อยครับใช่เราเป็นคนไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเลยครับโอเพ่นมากครับหลายคนจะแบบว่าเอ้ยต้องวันพีซนะบิกินี่ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่เขามั่นใจเขาครับผมอย่างนี้เวลาลงภาพใน IG แล้วแบบว่ามีหนุ่มๆเขาไปแซวอะไรอย่างงี้ไม่เกิดอาการด้วยไม่ได้อ่านด้วยครับ ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วผมว่ามันไม่รู้สิมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องมานั่งหวงหรืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นปกติเนาะมันก็คนเราไปทะเลจริงๆผมก็เห็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใน Instagram เนี่ยเขาก็ไปทะเลเขาก็ลงรูปปกติก็ไม่ได้เป็นอะไรเราก็แน่นอนไปเที่ยวทะเลว่ายน้ำมันก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เราจะต้องมานั่งกังวลหรือว่าหวงครับแล้วอย่างในชีวิตจริงที่เรามีดูนะคะถ้าเกิดไม่ได้ไปทะเลไม่มีขอไม่มีอะไรครับแต่ถ้าเกิดสมมติบางทีเราเห็นแล้วมันดูว่าแบบโอเคโหโป๊มากเลยเลยขนาดนั้นเราก็จะพูดนิดนึงครับบอกโหชุดนี้มันขนาดนี้เลยเหรอเขาก็จะแบบอ้าวทำไมมันมากไปเหรออะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมครับเชื่อครับแต่ก็ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีด้วยความที่อาจจะเป็นที่เขาเป็นผู้หญิงร่างเล็กด้วยมันก็เลยไม่ค่อยจะดูโป๊สักเท่าไหร่แต่ว่าก็เวลาแต่งตัวหรืออะไรก็จะช่วยสแกนด้วยอีกรอบนึงเหมือนกันไม่ได้อย่าพูดว่าช่วยสแกนเลยดีกว่าคือเป็นว่าเขาก็แต่งออกไปของเขาเนี่ยแหละเอาที่เขาสบายใจแล้วเขามีความสุขถ้าสมมุติผมเห็นว่ามันแปลกๆหรืออะไรผมก็อาจจะมีพูดทักบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้แบบต้องมานั่งไหนดูซิหรืออะไรโนเราเน้นความเป็นตัวเองของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้มีความสุขรายการร่วมกันแล้วเมื่อไหร่จะมีชีวิตร่วมกันยังครับยังครับเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวบอกแน่นอนหลายคนถามบ่อยมากเริ่มเบื่อหรือยังกับคำถามนี้ก็ไม่จริงๆไม่เบื่อหรอกครับแต่แค่รู้สึกว่าโอเคเราก็ขอบคุณมากๆทุกคนที่ถามทุกคนที่เชียร์ทุกคนที่ชอบคู่ของเราอะไรเงี้ยครับก็แน่นอนคนชอบเราก็รู้สึกดีเราก็ appreciate ในสิ่งที่เขาให้เราเนาะแน่นอนอยู่แล้วเราก็เอาเป็นว่าถ้าถึงใกล้เมื่อไหร่หรือว่าพร้อมเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมบอกแน่นอนครับมันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมาปิดอยู่แล้วคำถามหรือแรงกดดันอะไรมีส่วนแบบว่ากระตุ้นให้เรารู้สึกว่าสมควรแล้วแหละบ้างไหมจริงๆแล้วมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้เราคิดมากขึ้นมากกว่าถามว่ามา
มีแรงผลักดันหรืออะไรตรงนั้นไหมจริงๆแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะยึดกับตัวเองอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติว่าโอเคเราคิดว่ามันเป็นเวลาที่เราพร้อมแล้วหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราโอเคแล้วการงานทุกอย่างเริ่มสเตเบิลแล้วเรามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะความมั่นใจที่เราจะดูแลคนอื่นเราจะดูแลคนข้างๆของเราหรือพร้อมที่จะมีครอบครัวของเรามันก็เมื่อไหร่มันมาเมื่อนั้นนะครับใช่คาดว่าอีกนานไหมคะปีหน้าโอ้ผมตอบไม่ได้ครับก็เมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็มาเนาะแต่ยังไม่คุยกันเลยยังเลยครับตอนนี้กับนอกจากงานเหมือนเพลงอะไรที่เรามีแพลนจะทำอะไรก็นะตอนนี้ครับก็เพลงเพิ่งปล่อยไปวันนี้มี2เพลงนะครับเป็น EP พิเศษละครยังถ่ายไม่เสร็จเลยครับยังถ่ายอยู่เลยก็ละครก็ถ่าย3วันต่ออาทิตย์ครับรายการก็ต้องถ่ายเรื่อยๆเพราะว่าหลังจากนี้รายการใหม่เนี่ยตามคำเรียกร้องเขาอยากให้เรามีรายการทุกอาทิตย์เราก็จะทำเป็นเรียลิตี้ป๊อกกี้อันเดอร์รันเรียลิตี้ซึ่งออกทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นระยะเวลาการทำงานมันก็แทบจะแน่นมากๆครับก็ต้องลงตารางกันดีๆแต่เวลา2 คนไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าต้องมาเจอกันตอนทำรายการใช่ใช่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราแฮปปี้ได้ทำงานด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันครับมีความสุขดีครับโอเคครับ